และช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับในพื้นที่ตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับก็ทำให้ต้นพญาเสือโคร่งนะครับหรือที่เรียกติดปากกันว่าซากุระเมืองไทยนะครับสวยเลยตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งนะครับก็ออกดอกพร้อมกันในหลายจุดก็รอให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมครับไปเริ่มกันที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้นนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยกำลังออกดอกเบ่งบานมองเห็นเป็นสีชมพูทั่วทั้งผืนป่านะครับโดยต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกบานตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะบานแบบนี้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมซึ่งที่ภูทับเบิกนะครับมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนื้อที่กว่า300ไร่และชาวบ้านร่วมการปลูกเพิ่มเติมบนแปลงปลูกป่าประชาอาสาอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าในพื้นที่หมู่11บ้านภูทับเบิกตำบลวังบานอีก126ไร่ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมความสวยงามอย่างต่อเนื่องโดยดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับจะบานไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนี้ครับส่วนที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต้นดอกพญาเสือโคร่งที่ปลูกไว้โดยรอบบริเวณโรงเรียนบ้านปางขอนหมู่7บ้านปางขอนกำลังออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งสวยงามเช่นเดียวกันครับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมต่างประทับใจและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยคาดว่าจะออกดอกบานจนถึงปลายเดือนมกราคมนี้หรือว่าอาจจะยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่บนยอดภูลมโลในเขตอุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าหมู่6ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต้นนางพญาเสือโคร่งกว่า 100,000 ต้นบนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วผืนป่าทางจังหวัดได้เปิดเทศกาลท่องเที่ยวภูลมโลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกและดอกนางพญาเสือโคร่งปีนี้ออกดอกบานพร้อมกันทุกแปลงนะครับผู้ที่จะขึ้นไปเที่ยวชมทางชุมชนกกสะทอนก็ได้มีการจัดรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางครับไปปิดท้ายนะครับที่จังหวัดราชบุรีต้นซากุระเขางูหรือดอกแคฝรั่งที่ปลูกไว้บริเวณลานหน้าหินผากลางอุทยานหินเขางูตำบลเกาะพระพราอำเภอเมืองราชบุรีกว่า100ต้นกำลังออกดอกบานเป็นสีขาวชมพูม่วงนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าจะออกดอกบานเต็มพื้นที่โดยดอกแคฝรั่งนะครับจะออกดอกบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นระยะเวลานานนะครับก็คือบานเนี่ยจะบานไปจนถึงเดือนเมษายนก่อนที่จะร่วงโรยลงมาครับก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะต้นดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยโหบางพื้นที่นี่เป็นพันไร่ก็คือถ้ามองมาจากเขาเนี่ยสีชมพูสวยเลยไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยนะคะ